เอสกันตพงศ์เผยอาการอ่อมอัคพันธ์หลังเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งจากกรณีอาการป่วยของพระเอกหนุ่มอ่อมอัคพันธ์หลังตรวจพบว่าเป็นมะเร็งมีก้อนเนื้อขึ้นที่กล้ามเนื้อหัวใจลามไปยังปอดและเข้ารับการผ่าตัดเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมานั้นโดยทางด้านนักแสดงสาวโมอามีนาได้ออกมาเผยอาการของอ่อมจนเกิดกระแสความไม่เหมาะสมควรให้คนในครอบครัวออกมาพูดจะดีกว่าไหมส่วนในเรื่องของสุขภาพของอ่อมนั้นไม่ได้น่ากลัวขนาดที่โมพูดผ่าตัดแล้วก็ดีขึ้นเดินโชว์หมอและหมอก็ชมว่าอ่อมแข็งแรงดีอีกสักพักจะให้อ่อมกลับบ้านแล้วและที่ผ่านมาอ่อมไม่ได้บอกใครเลยเพราะไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงและตัวเองจะได้โฟกัสไปที่การรักษาสามารถหายใจได้ด้วยตัวเองได้พูดคุยได้ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์อาการมีแนวโน้มทุกอย่างไปในทางที่ดีขึ้นล่าสุดทางด้านเอสกันตพงศ์ได้อัปเดตอาการของอ่อมเผยว่ารู้เรื่องพร้อมกับทุกคนทั้งเราและคนในช่องก็ส่งกำลังใจให้เยอะมากยังไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัวแต่ก็มีส่งกำลังใจให้อยากให้พี่อ่อมนั้นได้พักผ่อนอย่างเต็มที่